สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทย Eye on Thai Cuisine เราจะนำพาท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆรับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและก็เยี่ยมชมร้านอาหารไทยนะคะที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยทำให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กชันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยืนยันการันตีทำให้ชาวต่างประเทศทั่วโลกเกิดความเชื่อมั่นว่าถ้าอยากจะรับประทานอาหารไทยอร่อยๆเมื่อไหร่มาทานร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมบียืนอยู่บนเรือคัตติสากซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าที่เก่าแก่มากของประเทศอังกฤษจัดนำเสนอโดย The National Maritime Museum หรือว่าพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีนั่นเองเรือนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของถิ่นแถบเมืองเกรนิชนะคะมีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลยที่คุณผู้ชมจะสามารถเหมือนกับว่าย้อนยุคไปศึกษาดูความโบราณเก่าแก่ของเรือที่น่าสนใจลำนี้เดี๋ยวบีจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านล่างกันค่ะคัตติสากคือเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เป็นเรือขนส่งสินค้าของประเทศอังกฤษที่สร้างขึ้นในปี1869สำหรับ Jock Willis Shipping Line ซึ่งก็ถือเป็นบริษัทขนส่งทางเรือใหญ่ยักษ์ในสมัยนั้นใช้สำหรับการขนส่งชาระหว่างประเทศจีนและประเทศอังกฤษคัตติสากเป็นเรือสำเภาเพรียวที่มีความเร็วมากที่สุดลำหนึ่งในตอนนั้นก่อนที่จะมีการผลิตเรือที่ใช้แรงขับเคลื่อนโดยไอ้น้ำมาแทนที่มีความยาวรวมทั้งสิ้น 85.4 เมตรน้ำหนัก921ตันออกเดินทางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี1870โดยคัตติสากก็ออกจากกรุงลอนดอนไปสู่เมืองเซี่ยงไฮ้มีการออกเดินเรือทั้งหมด32ครั้งภายในคัตติสากก็ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้นะคะมีการติดตั้งจอแสดงผลอันทันสมัยและใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างประณีตบรรจงมีการบูรณะซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าเรือซึ่งทำจากไม้ใต้ท้องเรือที่หุ้มด้วยทองเหลืองเสากระโดง3เสาที่ใช้ยกใบเรือรวมไปถึงงานโลหะอื่นๆสำหรับเรือคัตติสากลำนี้เป็นเรือโบราณเพียงลำเดียวในประเทศอังกฤษนะคะที่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยเมื่อเดือนธันวาคมปี1954เรือลำนี้ก็ได้จอดเข้าเทียบท่าที่ท่าเกรนิชและมีการบูรณะซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่จนเสร็จสิ้นลงในปี1957โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเสด็จมางานเปิดอย่างเป็นทางการด้วยมีการทำข่าวออก BBC กันเป็นครั้งใหญ่ตั้งแต่สมัยนั้นเลยค่ะแต่เรือคัตติสากก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะคะในปี2007ทำให้ต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซมโฉมหน้าใหม่และถูกเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการระดมเงินทุนหรือว่า raise fund เพื่อการบูรณะซ่อมแซมได้ถึง46ล้านปอนด์คัตติสากก็สามารถเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้อีกครั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25เมษายนปี2012แท่งไม้ที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของตัวเรือคือแท่งไม้ที่ติดอยู่ด้านข้างท้องตัวเรือถ้าคุณผู้ชมชมดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีรอยไหม้ด้วยซึ่งมาจากเหตุเพลิงไหม้ในปี2007สถาปนิกผู้ออกแบบจาก Grimshaw Architects ได้ทำการซ่อมแซมพื้นผิวส่วนท้องเรือที่เสียหายจากเพลิงไหม้และได้ทำการยกเรือดังกล่าวให้สูงขึ้นจากพื้นดิน3เมตรแล้วใช้พื้นที่ข้างใต้นั้นเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการชั้นใต้ดินโดยมีการทำโครงสร้างหลังคาเป็นเฟรมเหล็กกับกระจกเชื่อมต่อระหว่างพื้นดินกับตัวเรือซึ่งการเลือกใช้หลังคากระจกก็จะช่วยทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านลงไปสู่ชั้นใต้ดินได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะตัวโครงสร้างก็ยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมทางเข้าที่อยู่ระดับพื้นดินสู่ตัวเรือและลงไปสู่ห้องนิทรรศการข้างใต้อีกด้วยเราจะเห็นถึงความน่าสนใจที่เกิดขึ้นในงานนี้จากการยกตัวเรือเดิมให้สูงขึ้นทำให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่างใต้ท้องเรือกับพื้นชั้นใต้ดินซึ่งปกติแล้วส่วนท้องของเรือมักจะถูกแช่อยู่ในน้ำตลอดทำให้ไม่ค่อยมีใครสามารถเห็นว่าใต้ท้องเรือเป็นยังไงบ้างเมื่อสถาปนิกได้ทำการยกเรือดังกล่าวขึ้นนะคะจึงเสมือนเป็นการเผยความงามของรูปทรงโค้งมนที่ถูกเก็บซ่อนไว้ภายใต้ท้องเรือในขณะที่เราอยู่ภายนอกเราจะสามารถมองเห็นความงามในส่วนของชั้นบนของเรือได้เช่นกันแนวคิดที่แบ่งระหว่างส่วนพื้นดินกับผิวใต้น้ำนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถสัมผัสและรับรู้ถึงความงามทางสถาปัตยกรรมโบราณของเรือเดินสมุทรลำนี้ได้อย่างชัดเจนผู้คนที่มาเยี่ยมเยียนนะคะหลายๆคนจะชอบเดินใต้ท้องเรือแล้วพยายามกระโดดเอามือแตะกับท้องเรือที่เคลือบด้วยทองเหลืองค่ะทางโซนนี้นะคะก็คือนิทรรศการจัดแสดงรูปแกะสลักที่ติดอยู่ตรงหัวเรือ
คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะคัตทิสาหรือว่าพิพิธภัณฑ์เรือคัตทิสาก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวันถ้านับตั้งแต่วันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกหรือว่าปี1957แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวแล้วประมาณ15ล้านคนนอกจากนี้ปีก่อนในเดือนกรกฎาคมที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2012นะคะก็คัตทิสาถือว่าเป็นสีสันแห่งลอนดอนแห่งหนึ่งเลยคือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าบีจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอนกลับเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทยไอออนไทยคือซีนค่ะตอนนี้ไปอยู่ด้านหน้า Harrods นะคะห้างสรรพสินค้าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นห้างที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในโลกห้างนี้ก็อยู่บนถนนชื่อ Brompton Road แล้วก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดิน KnightsbridgeHarrods นี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี1834นะคะโดย Charles Henry Harrods ตั้งแต่ปี1985ห้างนี้ก็ถูกซื้อไปโดยมูฮัมหมัดอัลฟายด์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวอียิปต์แต่ปัจจุบันนี้นะคะห้าง Harrods ตั้งแต่ปี2010เป็นของ Qatar Investment Authority ที่น่าสนใจมากๆเลยคือใน Harrods นี้มี Mango Tree ร้านอาหารไทยร้านเดียวที่สามารถไปเปิดสาขาขายของอยู่ใน Harrods ได้นะคะและรายการท่องโลกครัวไทยไอออนไทยคิวซีนก็เป็นรายการเดียวเลยที่ได้รับเชิญเข้าไปถ่ายรายการอย่างเป็นทางการด้านในค่ะเดี๋ยววีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารด้านในค่ะตอนนี้บีนั่งอยู่ที่ร้าน Mango Tree นะคะใน Harrods คุยกับคุณวิสิทธิ์จิรกาญจนากุลหรือว่าคุณชัยนะคะเป็น General Manager ของ Mango Tree Group ทั้งหมดเลยในประเทศอังกฤษสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วค่ะคุณชัยดีใจจังเลยดีครับผมค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ร้าน Mango Tree สาขา Victoria ธรรมดามาอยู่ในห้าง Harrods เลยตื่นเต้นมากใช่ครับเป็นห้างที่อันดับหนึ่งเป็นของโลกเลยครับเชื่อว่าใครๆคนไทยหรือว่าคนต่างชาติไงก็ต้องเข้ามาเยี่ยมชมซื้อของที่นี่ครับแสดงว่าการที่ Mango Tree ได้รับเกียรติมาเปิดร้านใน Harrods นี่ถือว่าพิเศษมากใช่ไหมครับก็มีความภาคภูมิใจของร้านแล้วก็ของในนามของประเทศไทยด้วยนะครับที่ว่าเป็นร้านอาหารไทยที่เขาเลือกที่มาเปิดในห้าง Harrods เนี่ยครับเพราะร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอนนี่น่าจะเป็นพันเป็นเกินพันร้านเลยเกินพันร้านครับผมกระบวนการการเลือกคัดร้านอาหารเข้ามาใน Harrods เนี่ยอยากทราบว่านานขนาดไหนแล้วโหดมากไหมครับก็คุณ CEO ของเราคุณเอ็ดดี้ลิมนะครับก็ใช้เวลาเกือบ5ปีนะครับ5ปีเลยกว่าที่จะเข้ามาโปรเซสกรรมการคัดเลือกแล้วการติดต่อกว่าจะได้เข้ามานี่ค่าใช้จ่ายเราที่เราทำร้านตรงนี้นะครับผมหมดไปเกือบ1ล้านปอนด์นะครับแล้วนอกจากร้านตรงนี้ Mango Tree ก็ยังมีเซกชันอยู่ตรงเดลี่หรือว่าอาหารที่คนสามารถสั่งกลับทันเรามีเดลี่เคาน์เตอร์นะครับมีจริงๆเรามีอาหารไทยเรามีอาหารพวกแพนชายก็จะเป็นพวกอาหารพวกเอเชียนะครับเราจะมีผัดไทยมีแกงไก่แกงแดงแกงพะแนงมียำต่างๆนะครับเรามีสับเปลี่ยนเป็นต้มยำกุ้งอะไรก็มีนะครับผมเพื่อจะให้ลูกค้าที่มาช้อปปิ้งแล้วก็เสื้อกลับไปทานที่บ้านในอนาคตนะครับเราจะทำซอสแกงแดงแกงเขียวหวานที่เป็นสูตรของเราจริงๆเลยเพื่อจะมาตั้งขายใน Harrods เนี่ยครับอาจจะขายที่อื่นด้วยที่เป็นก็คงอันไหนที่ขายได้คงจะขายครับอยากทราบถึงความแตกต่างระหว่างร้าน Mango Tree สาขานี้กับสาขาที่ Victoria ถ้าจะเป็นเมนูอาหารนี่เราจะเป็นแตกต่างไปจากที่ Mango Tree ใน Victoria นะครับเพราะว่า1facility ที่เกี่ยวกับการทำอาหารนี่มันจะน้อยกว่าคือเราจะไม่มีเตาวอกที่สำหรับผัดเราจะมีครัวเราจะเล็กมากเราจะมีแบบว่ากินเร็วไปเร็วถ้างั้นเราจะเพิ่มอาหารที่ทำง่ายแต่อร่อยเช่นเรามีต้มยำกุ้งเรามีส้มตำเรามีเอาเป็ดแต่เราทำน้ำมะขามของเราเหมือนกับไข่ลูกเขยนะครับแต่ฝรั่งเขาชอบเราผสมกันแล้วก็เรามีแกงเขียวหวานแต่เราใช้เนื้อวากุบีฟอย่างดีมาทำแล้วก็บางครั้งเราก็จะมียำพวกลาบแล้วแต่เป็นเทศกาลแล้วก็เราก็จะแอดกับพวกขนมจีบที่เป็นของที่นี่อยู่แล้วแต่เราก็จะเป็นสูตรของเราเช่นเราจะทำเป็นเสี่ยวหลงเปารสต้มยำกุ้งตอนนี้กำลังจะออกมาใช่เขาจะเป็นต้มยำกุ้งข้างในตอนนี้กำลังใกล้โปรเซสจะออกมาแล้วจะคลอดเร็วๆนี้แหละครับอย่างนี้ราคาอาหารพิเศษในเมนูสาขานี้ก็ต้องค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสาขาก็คงถ้าเทียบกันจริงๆเราก็แพงมากนะครับถ้าเทียบกับใช่อย่างต้มยำกุ้งก็11ปอนด์กว่าอย่างส้มตำก็11ปอนด์กว่าเนื้อวากูบิแกงเขียวหวานก็เกือบจะ60ปอนด์60ปอนด์เลยใช่ครับก็ลูกค้าที่มาเยี่ยมที่นี่คนรวยทั้งนั้นนะครับเขาคิดว่าเขาน่าจะมีกำลังที่จะจ่ายมีลูกค้าประจำก็มีนะครับลูกค้าแบบท่องเที่ยวมาก็มีแต่เขามากินประมาณไม่เกิน20นาทีเขาก็
ตกหัวหนึ่ง 4-50 ปอนด์เข้าไปแล้วครับลูกค้าที่มาทานที่สาขานี้มีทั้งนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนที่อยู่โลโก้ด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าประจำอาจจะต้อง2สาขาด้วยใช่ครับผมก็มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ประมาณ 70%แล้วก็เป็นลูกค้าที่ประจำที่เขามาท่องมาใช้จ่ายมาซื้อของอยู่แล้วหรือก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นบิสเนสทำงานอยู่แถวนี้ก็มาทานที่นี่เยอะเหมือนกันครับผมอยากทราบถึงบุคคลที่ manage Mango Tree ใน Harrods ไม่ว่าจะเป็น Food Hall Director หรือว่าใครก็ตามอยากทราบว่าเขามีความประทับใจในร้าน Mango Tree ยังไงบ้างเรามีความเราได้ The Concession Award ปีที่แล้วนะครับเป็น Concession ของเป็น Award ก็คือเราได้รางวัลที่1 นะครับที่ผลประกอบการการบริการของปีที่แล้วนะครับอันดับหนึ่งของแฮร์ร็อดเลยครับทำยอดขายมากกว่าที่เขา expect ไว้เกิน 50% ครับเกิน 50% ใช่ครับผมแล้วการที่ได้อะวอร์ดนี่เหมือนกับว่าเป็นประตูเปิดไปสู่อะไรการเพิ่มแผนในอนาคตก็เราได้ความไว้วางใจเพราะว่าเรามีศักยภาพในการทำอาหารในการส่งเสริมการขายการบริการเขาเลยยกหนึ่งเดลิเคาน์เตอร์ให้เราเพื่อเราจะได้ขายอาหารเพื่อจะเอาให้ลูกค้าไปทานที่บ้านแล้วตอนนี้เราก็ได้เชลสำหรับเพื่อที่จะเอาสินค้าไทยนะครับแต่ของเป็นยูนิคจริงๆคือไม่หาซื้อยังไม่ได้ในเทสโก้หรือตลาดทั่วไปหรือว่าบริษัทไทยที่ต้องการจะมาเปิดตลาดอ๋อคือของจากไทยไม่ใช่ต้องเป็นของ Mango Tree โดยไม่ใช่ครับผมของจากไทยครับผมแล้วก็ต้องประทับใจใช่ครับผมแล้วก็เขาจะให้เชลเราจะเป็นไทยอยู่ในฟู้ดฮอลล์โกสเตอรี่แล้วเพื่อที่จะขายเนี่ยครับเราดีใจมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปที่เรียกว่าพัฒนาส่งเสริมในสินค้าไทยก็เพิ่งไปติดต่อท่านทูตประสานมากับท่านอทคุณชูริศก็ให้ความร่วมมือไว้เขาว่าให้ทำยังไงบริษัทที่อยากจะมาเปิดตลาดในยุโรปเขามาเปิดตลาดที่ Harrods ก่อนดีนะคะหมายความว่า Harrods เนี่ยไม่ได้ว่าแค่วางใจ Mango Tree ในด้านอาหารของ Mango Tree แต่ว่าวางใจในการบริหารแล้วก็การเลือกคัดสรรท่าน CEO ของเราเอดีลิมนะครับแล้วก็คุณพิทยาที่ก็ร่วมมือกันก็คือพยายามจะพัฒนายังไงเพื่อจะให้ Mango Tree เราอยู่แบบเป็นมาตรฐานของยุโรปแล้วอยู่ในห้างนี้ตลอดไปครับผมค่ะเมื่อกี้ที่คุณชายบอกว่า Mango Tree ทำยอดขายทำความประทับใจให้ห้าง Harrods จนกระทั่งได้ Daily Counter แสดงว่าร้านอาหารอื่นๆใน Mango Tree ไม่ใช่ว่าทุกร้านจะได้ Daily Counter ยากมากครับดีกว่าครับยากมากเพราะว่าในร้านอาหารใน Harrods มีเป็นกว่า10กว่าร้านนะครับผมแล้วก็ที่เขาจะคัดว่าใครจะได้ไปอยู่ใน Daily Counter นี่จะน้อยมากเพราะที่มีจำกัดนะครับแต่ว่ามีคนต้องการที่จะเข้ามาเยอะมากมีคนติดต่อ Harrods เยอะมากก็งั้นคุณเอดี้เราจะใช้เวลาต้อง5ปีกว่าเราจะได้เข้ามาแล้วครับกว่าเราจะพิสูจน์เขาว่าเราดีจริงนานมากครับแล้วเปิดตรงนี้นานเท่าไหร่ถึงได้ไปเปิดที่เดลิเคาน์เตอร์ด้วยนี่ประมาณเกือบจะ2ปีนะครับแล้วเดลิเคาน์เตอร์เราเพิ่งได้เมื่อประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับก็ประมาณแค่ 3-4 เดือนเองครับอยากทราบว่าเวลาคุณชัยได้คุยกับทางของ Harrods นะที่ดูแล Food Sectionเขาได้บอกคุณชายไหมครับว่าประทับใจจานไหนหรือจานโปรดของเขาที่เนี่ยมีอะไร อย่างจะเป็นอาหารไทยก็อย่างที่เป็นลูกค้าที่เขาชอบก็เป็นวากูบิฟวากูบิฟกรีนเคอรี่เราก็สั่งจากเนื้อเกรดดีนะครับเราจะเกรด10เพราะว่าวากูบิฟจะมีทั้งเกรดถึง12นะครับเราสั่งเกรด10เพราะว่าเราจะมีติดมันด้วยดีกว่าครับเพื่อที่จะให้มันไม่แบบว่าเป็นเนื้อสเต็กมากเกินไปถ้าเกรด12นี่เป็นยังไงครับมันจะเป็นเนื้อแล้วคือละลายในปากเลยใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นฮะเอากลางขายขนาดนี้พอครับแล้วก็มีอย่างคุณบีลองไปแล้วที่ร้านก็คือกุ้งเต้นนี่เป็นกุ้งตัวใหญ่แล้วก็มีราดปลาน้ำซอสเนี่ยแหละครับตรงนี้จุลูกค้าได้กี่คนคะเป็นแบบเคาน์เตอร์เล็กๆนะครับเห็นดูนะครับแค่24ที่นั่งนะครับแต่24ที่นั่งนี่เทิร์นไม่ต่ำกว่า10รอบนะครับผมยิ่งช่วงวันสุกเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็ช่วงที่เป็น extra sale หรือไม่ก็ช่วง sale ของ Harrods นี่แน่นตลอดเวลาครับต้องเข้าคิวยาวต้องแจกบัตรคิวครับผมค่ะอย่างนี้ในวันที่ยุ่งๆหรือว่ายุ่งทุกวันมีลูกค้าประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ลูกค้าประมาณเกือบถ้าเทิร์นจริงๆเกือบ 3-400 ครับโหเยอะนะคะเยอะครับผมเยอะครับแล้วอยากทราบว่าแต่ละหัวที่มาเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่รวมเครื่องจุกแล้วเอาแบบกลางๆนะครับประมาณ40ปอนด์ครับ40ปอนด์ครับแต่ประมาณใช้เวลากิน20นาทีนะครับซึ่งน่าสนใจนะคะเพราะว่าอีกร้านตรงสาขาวิคตอเรียหัวเฉลี่ยก็ประมาณ 40-50 ปอนด์แต่ว่าต้องนั่งนานใช่ครับนั่งนาน2ชั่วโมงแต่นี่
20นาทีครับ20นาทีหมดไปเลย40ถ้าเป็นร้านพันชายของเราอีกสาขาที่อยู่ข้างๆนี่ประมาณ 60-70 ปอนด์ครับต่อหัวเพราะเราขายเป็นพวกเทมปุระเป็นพวกซูชิค่ะแล้วพยายามเราจะทำอาหารซูชิที่เป็นแบบรสไทยๆตอนนี้กำลังจะพัฒนาอยู่ซูชิรสไทยๆใช่กำลังทำอยู่แต่ก่อนเราเคยทำซูชิเป็นแบบชิคเก้นสเต๊กนะครับก็ได้รับผมตอบรับดีแต่ว่าเราทำเป็นสเปเชียลอีเวนต์อย่างเดียวจะเป็นเทศกาลนะฮะอาหารพิเศษน้องแมงโก้ทรีสาขานี้มีเทศกาลก็เราก็มีก็อย่างเราทำเป็นอีสเตอร์ก็มีเป็นอะไรมาสเตอร์เดย์เราจะมีอาหารออกมาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าก่อนอาหารทุกชิ้นนี่กว่าจะออกมาได้ก็ต้องให้ทางห้างแฮร์รอดชิมก่อนแล้วก็ผ่านถึงจะได้ผ่านหรือเปล่าไม่ใช่ง่ายๆครับสแตนดาร์ดสูงมากใช่สูงมากครับผมสูงมากค่ะน่าภูมิใจนะคะแมงก็ทำงานหนักแต่ก็ภูมิใจครับภูมิใจค่ะตอนนี้ไปอยู่กับเชฟออสนะคะคุณสุนทรอภิพัฒน์สวัสดีครับค่ะเชฟออสคะทำงานมาสักที่แมงโก้ทรีสาขานี้นานเท่าไหร่แล้วผมอยู่ที่ม.6 ปีแล้วครับผมอยู่2สาขาครับผมแมงอยู่สาขาใหญ่ตรงวิคตอเรียหลังวังเวกกิ้งแฮมพาเลทแล้วก็มาวิกละครั้งหรือ2ครั้งแต่ที่นี่ในแฮร์รอดที่แฮร์รอดครับครับผมคือไปๆมาๆใช่มั้ยคะใช่ครับเวลาอยู่ที่นั่นกับอยู่ที่นี่ความแตกต่างเป็นยังไงบ้างฟู้ดไฮยีนของหรือความสะอาดของในห้างแฮร์รอดค่อนข้างสติ๊กค่อนข้างสูงมากครับผมเมนูเนี่ยเราสมัครรสชาติอาหารเราจะเป็นสไตล์ไทยออริจินอลไทยนะครับแล้วก็เราก็จะอะแดปต์การแต่ตกแต่งหน้าตาอาหารให้มันดูน่าทานมากขึ้นดูแบบมีราคามากขึ้นครับผมยังก่อนที่เชฟออสจะมาทำงานที่แบงโกทรีนี่อยู่ที่ไหนมาก่อนคะอยู่ที่เมืองไทยที่รู้ไปก็ดูสิทธานีครับผมซึ่งตอนนั้นก็ทำอาหารไทยด้วยหรือว่าทำอาหารต่างชาติครับตอนนี้ตอนนั้นผมทำไทยจีนญี่ปุ่นไทยจีนญี่ปุ่นครับผมขอโทษได้คุณเชฟออสมาจากจังหวัดอะไรคะที่คุณผมเกิดอยู่ลพบุรีครับลพบุรีครับผมแล้วก็สนใจเรื่องการทำอาหารตั้งแต่ยังเด็กๆเลยตั้งแต่เด็กนะฮะแบหัดทำงานอาหารมาตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็อยู่ที่เยาวราชฮะอยู่ที่เยาวราชการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของร้านแมงโก้ทรีในสาขาแฮร์รอดถือว่าเป็นเกียรติเป็นความฝันเลยใช่ไหมคะก็สูงสุดแล้วฮะสูงสุดแล้วครับครับผมขอขอบคุณเชฟออสมากขอบคุณครับให้เวลามาคุยกันวันนี้ไม่เป็นไรครับคุณชัยมีอะไรอยากจะพูดถึงแมงโก้ทรีสาขานี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนไทยหรือคนที่อยู่ที่นี่นะครับที่มาเที่ยวแฮร์รอดก็แวะมาเยี่ยมแมงโก้ทรีสาขาแฮร์รอดนะครับผมแล้วก็ซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านด้วยก็ได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของร้าน Mango Tree สาขา Harrods ค่ะมีขอขอบคุณคุณชัยอีกครั้งนะคะเจอกันหลายรอบมากเลยไม่เป็นไรครับสวัสดีครับผมตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการ